เฮ้ยเดี๋ยวปกแมนซิตี้มีอะไรอ่ะว้าวว้าวไลฟ์อีเวนต์ไหนขอลองเล่นคลิปนี้ดูดิไหนมาขอดูคลิปแป๊บนึงดิ It's Cluck's first birthday. That means we're hosting a special deal. If you come into Cluck Donald's on his birthday, you'll get a free Cluck bucket. That's right, a free Cluck bucket. If you bring your kids along, they'll get to meet Cluckles himself. Cluckles is great with the kids and he's an awesome mascot. Hey! 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 เดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกทีนึงดิเป็นวันเกิดของไก่ปีแรก That means we're hosting a special deal. แล้วคือถ้ากดหยุดนะตรงนี้มีโปสเตอร์เด็กหายด้วยอันนี้เหมือนจะเป็นหัวทีวีใช่ป่าวหัวสี่เหลี่ยมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกคนนึงตัวนี้เป็นเหมือนประกาศจับด้วยส่วนอันนี้โปสเตอร์อะไรไม่รู้นะเหมือนจะเป็น Five Nights at Freddy หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วถ้ามาในวันเกิดของคลักโดนัลจะได้ไก่ฟรีด้วย1กล่องมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาแจกไก่เนี่ยนี่ไงเด็กที่หายตัวไปอ่ะหัวทีวีแบบนี้เลยแบบนี้เลยโหแล้วนั้นโอ้โหคนหายเยอะว่ะมีข้อความด้วยขั้นตอนที่1รวบรวมครัวขั้นตอนที่2รวบรวมสตาร์ลอร์ดขั้นตอนที่3ให้วางแผนการโจมตีไอ้ครัวกับสตาร์ลอร์ดอ่ะมันคือบอสในซีซั่น3ในซีซั่น4เว้ยที่มันมาแทนไก่อ่ะโว้โอเคมาเรามาดูกันในเกมว่าเราจะหาคำใบ้อะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างแรกเลยที่สังเกตนะไอ้เอ็กฮันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับไอ้ปืนนี่เลยเว้ยคือผมรู้แหละว่ามันมีบอสให้ตีนะแต่ว่าบอสที่ตีเรายังไม่สามารถเอาไอ้เจ้าตัวปืนเนี้ยเข้าไปใช้ได้เลยนะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันไปเดี๋ยวลองมาดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ผมสงสัยนะคือไอ้เจ้าปืนตัวเนี้ยมันมีมาไว้ทำไมอันนี้มันก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวลองไปดูกันต่อเลยดีกว่าไอ้เกาะพวกเนี้ยนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีไข่อยู่รอบๆนะเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันตกแต่งเฉยๆใช่ไหมแต่มันก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีแบบไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ว่าไข่พวกนี้จะไม่ธรรมดาก็ได้แล้วก็ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือถ้าเพื่อนๆเข้ามามาแถวๆเนี้ยเพื่อนๆจะเจอกับบังเกอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้แหละน่าสนใจมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นบังเกอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ก็ยังไม่มีใครรู้นะว่าทำอะไรและที่สำคัญนะเพื่อนๆลองดูนะผมพยายามบักมองเข้าไปมันไม่ได้ด้วยเว้ยคือมันปิดอย่างนี้เลยอ่ะน่าสงสัยมากๆอื้อหือไม่สามารถบักเข้าไปหรือทำอะไรได้เลยมันคืออะไรอ่ะเราก็ยังไม่รู้นะแต่ที่เรารู้อย่างเดียวนะครับคือแม็กซิตี้จะมีไลฟ์อีเวนต์วันที่9พฤษภาคมนั่นเองนะครับ9พฤษภาเวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นเวลาที่แมนซิตี้จะเกิดไลฟ์อีเวนต์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำใบ้เพิ่มเติมมาเลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมเพิ่งไปเจอเนี่ยมันมีถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีถ้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งก็เหมือนไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเพื่อนๆเข้ามานะครับมันเป็นห้องโถงโคตรกว้างเลยเว้ยโอ้โหสุดยอด Oh my godคืออันนี้นี่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมีห้องโถงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอาจจะเกี่ยวกับไลฟ์อีเวนต์หรือว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยก็ได้เป็นอีสเตอร์เอ็กเฉยๆอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับไปเดี๋ยวลองไปดูที่ต่อไปเลยดีกว่าโอเคที่ต่อไปนะครับก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับซึ่งก็ไอ้ตัวสถานีตำรวจเดี๋ยวผมไม่ได้เป็นตำรวจผมเข้าด้านหน้าไม่ได้แต่ว่าสถานีตำรวจนะครับสถานีเนี้ยมันเป็นที่ที่ตำรวจไม่มีทางสปอนได้นะครับคือมันเป็นสถานีตำรวจล้างว่านเถอะ
มันก็ไม่มีใครอยู่นะแต่มันก็สภาพยังดีอยู่เขาก็ไม่ได้ทำให้มันขึ้นสนิมเลยแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันเป็นสถานีตำรวจที่ไม่มีใครสปอนได้นั่นเองนะครับไปเดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับว่าในสถานีตำรวจนี้มีอะไรบ้างไอ้ตรงเนี้ยมันเนี่ยแหละลงมาด้านล่างอ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้เว้ยซึ่งว่าตรงเนี้ยก็ไม่ได้ใช้อะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันคืออะไรอ่ะดูดิแล้วแบบเลเซอร์แม่งดาเมจด้วยไม่ธรรมดาก็ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะไว้ใช้ในอีเวนต์เอ็กฮันนะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยฉะนั้นก็มีโอกาสนะที่เขาจะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะครับและที่สุดท้ายนะครับที่น่าสงสัยคือไอ้เจ้าตัวโรงงานนี้นึงแต่ว่าไอ้โรงงานเนี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นที่ปล้นใหม่แหละมันไม่ใช่อะไรหรอกนะแต่ถ้าเพื่อนๆเข้าไปนะด้านในมันมีประตูครับด้านในมีประตูแล้วนั่นเองในโรงงานอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขยับมาหน่อยตรงนี้เป็นห้องโล่งๆเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกมุมนึงมุมด้านหลังโรงงานนั่นเองนะครับเพราะมุมด้านหลังโรงงานนะครับเพื่อนๆจะเห็นโครงสร้างทั้งหมดเลยเว้ยว่าโรงงานนี้เป็นยังไงแต่มันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะมันก็แค่โล่งๆเฉยๆแต่ว่ามันมีประตูเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวลองไปดูเลยดีกว่านี่เป็นไงล่ะเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับไอ้เจ้าตัวโรงงานนี้นะแต่ว่ามันก็มีไม่เห็นเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคสถานที่นี้ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากหรอกแต่ว่าผมให้มาดูหน่อยละกันเพราะว่าเนี่ยมันมาตั้งหลายซีซั่นแล้วเว้ยแล้วมันยังไม่ได้ใช้ปราสาทนี้เป็นจริงเป็นจังเลยคือมันอาจจะมีตอนที่เราตีบอสละวาแต่ว่าตอนเราตีบอสละวานะไอ้ปราสาทเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นมาเว้ยแล้วที่มันผุดขึ้นมาทำไมมันยังไม่ได้ใช้อะไรเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันคงไม่ได้เกี่ยวอะไรละแล้วก็อันนี้นะเพิ่มขึ้นมาไม่นานนี่เองนั่นก็คือกล้องอันนี้นี่เองนะครับซึ่งไอ้กล้องตัวนี้จริงๆมันน่าจะเป็นแบบเหมือนเรือดำน้ำโผล่ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กที่เพิ่มเข้ามาใหม่เลยโอเคแต่ผมบอกเลยว่า Live Event Man City เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าจับตาดูมากๆถ้าเกิดว่าใครต้องการดู Live Event นี้นะครับต้องมาอยู่รอตอนเที่ยงคืนนะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีรีเพลย์หรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูอีกทีนะแต่ว่าผมจะอัดคลิปเอามาลงช่องให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับไอ้ Live Event อ่ะครั้งเนี้ยฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะดู Live Event กับผมนะครับก็สามารถกดจอยเกมเข้ามาได้เลยนะครับผมจะเข้าเซิร์ฟรวมนะเผื่อว่าเซิร์ฟ VIP กับเซิร์ฟรวมมันต่างกันแล้วก็เซิร์ฟ VIP มันมีโอกาสเน็ตหลุดแล้วก็แลกมากกว่าด้วยฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูไลฟ์อีเวนต์ในเซิร์ฟรวมนะแต่ผมจะเปิดให้ทุกคนจอยเข้ามาในเกมฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไลฟ์อีเวนต์จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการดูก็เข้าไปในเกมตอนเที่ยงคืนตอนแบบจะเที่ยงคืนอ่ะอย่าเข้าเที่ยงคืนเป๊ะนะเดี๋ยวมันไม่ทันก็นั่นก็เป็นหลักฐานทั้งหมดที่ผมเอาให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็ลองมาช่วยกันคิดแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าในไลฟ์อีเวนต์เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ลองใส่ความคิดเห็นไอเดียของเพื่อนๆมาในคอมเมนต์ได้แล้วเรามารอดูกันว่าไลฟ์อีเวนต์จะเป็นยังไงแล้วมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ